ชิบะอินุนะครับวันนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องของ NFT ด้วยกันนะครับเนื่องจากมี NFT ตัวใหม่แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเข้ามานะครับรวมถึงสแกมด้วยฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชิบะอินุด้วยกันเนื่องจากชิบะอินุนะครับก็มีทั้งหมดประมาณ2-3 ข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชิบะนะครับอ่ะเราไปเจาะทีละข่าวก่อนไม่น่าจะมีเนื้อหาอะไรมากนะครับฟังผ่านๆได้เลยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นข่าวที่ติดตามความคืบหน้ามากกว่านะครับจะไม่มีผลกับราคานะครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้เขารอแล้วล่ะนะครับเรื่องของขาขึ้นของ BTC อีกรอบจะไปเท่าไหร่นะดังนั้นก็ต้องติดตามชมนะครับนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับมี Twitter ของคุณลูซี่นะครับเขาได้ออกมาเตือนนะมีการกาวนะครับโทเค็นชื่อ Tweet นะครับซึ่งการกาวแบบนี้เราจะเห็นสม่ำเสมอเลยอย่างพอสวอปเนี่ยนะครับแล้วก็พอโซนที่ออกมาเป็นโปรเจกต์แยกเนี่ยผมว่าพอสวอปเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าโปรเจกต์ไม่ได้เกี่ยวกันโอเคแต่พอสวอปเขาบอกว่าเขายืนยันว่าโปรเจกต์เขายืนลำแข้งด้วยตัวเองนะครับแต่พอโซนนี่แหละจะเอามากาวร่วมกับชิบะเรียบชิบะสวอปไม่ได้นะครับรวมถึงมีเหรียญใหม่ที่ชื่อว่าทีทนะผมขอสะกดคำนี้นะครับ TREAT นะครับอีกรอบนะ TREAT ออกมากาวอีกแล้วคล้ายๆกับพอโซนเลยนะครับแล้วก็บอกมีความเกี่ยวข้องกับชิบะอินุด้วยนะครับคุณลูซี่ชิปเนี่ยก็ออกมาเตือนนะคะว่าอย่าไปสนใจนะครับก็คือว่าอย่าไปสนใจว่าไอเหรียญตัวเนี้ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับชิบะถ้าเกิดคุณจะซื้อก็ซื้อในความกาวนะครับอย่าไปสนใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่จะร่วมกับชิบะซึ่งเขาบอกว่าจงเพิกเฉยนะครับต่อสิ่งนี้เนาะข้อมูลข่าวแรกก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับข่าวที่2นะครับก็เป็นข่าวฟลัดอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับชิบะอินุนะครับเขาบอกว่าราคาเนี่ยจะทำได้ดีกว่า NASDAQ 100นะครับซึ่ง NASDAQ 100ก็จะเป็นขาขึ้นตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะครับแต่ชิบะก็มีกำไรมากกว่า2เท่าในกรอบเวลาเดียวกันเนาะดังนั้นเขาบอกว่า NASDAQ นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับจะมีแคมเปญฟลัดนะครับอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายที่สินทรัพย์ก็ตามนะครับแคมเปญฟลัดล่าสุดทั้งหมดนะครับเช่นชิบะเรียมก็มีการคัดลอกรหัสมาจากเขาเรียกว่าเครือข่ายอื่นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นฝัดต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องของตัวของบิตบอยนะครับขู่ว่าจะเปิดเผยตัวตนของนักพัฒนานะครับที่นำชิบะมาแล้วก็ไร้ประโยชน์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่น่าจะข่าวใหญ่อะไรนะครับแล้วก็จะพยายามผลักดันในการให้ชิบะเนี่ยราคาไปต่อนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะดันนักกาวถึงผู้ก่อตั้งเลยนะครับแล้วก็ CEO นะครับรวมถึงบิตบอยก็เป็นคนหนึ่งนะครับแต่บิตบอยเขาขู่นะว่าถ้ายุ่งกับเขามากๆนะครับเดี๋ยวเขาจะลบนะครับTwitter ที่เป็นคำชายโตชิคุซามะออกไปนะครับเพื่อจะทำให้คนที่ติดตามมีความสับสนเรามาดูข้อมูลของ NASDAQ 100ทำไมเขาถึงมีการกาวนี้เมื่อต้นปีราคาอยู่ที่$1862นะครับดัชนี NASDAQ 100ได้เพิ่มมูลค่าถึง$1,747ในปี2566นะครับส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นถึง 16.09% ตั้งแต่ต้นปีดัชนีกำลังเปลี่ยนมือที่$12,610นะครับหลังจากที่เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่$11,830นะครับในวันที่10 มีนาคม NASDAQ 100เป็นดัชนีของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดนะครับ100แห่งแรกนะครับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ NASDAQ นะครับแล้วก็รวมถึงบริษัท แล้วก็มีความหลากหลายของภาคส่วนนะครับคือเป็นบริษัทเทคย่อยๆเท่านั้นเองเช่นบริษัทเทคนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับพวกเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆและอุตสาหกรรมชั้นนำได้แก่ Microsoft Apple Amazon นะครับแล้วก็ Alphabet Tesla นะครับอะไรประมาณนี้นะครับด้วยมูลค่าตลาดมากกว่า16 ล้านล้านดอลลาร์นะครับNASDAQ 100ถึงเป็นดัชนีหุ้นที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวของตลาดทุนนะครับเกี่ยวกับหุ้นเทคโดยเฉพาะฉะนั้นเขาบอกว่า Shiba Inu นะครับจะทำให้เท่ากับ NASDAQ ให้ได้นะครับเปอร์เซ็นต์กำไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถึงแม้ว่าราคาจะสู้ไม่ได้แต่เขาก็ต้องทำนะครับให้กำไรมากกว่า NASDAQ ให้ได้นะครับฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับก็เป็นคำท้าทายนะครับที่เป็นฝัดที่เกิดขึ้นซ้ำซากนะครับแล้วก็แตกแยกในชิบะอินุนะว่าเฮ้ยมันเป็นข่าวออกมาทำให้คนหวังลมๆแรงๆหรือเปล่านะครับเอาคนเข้าไปติดดอยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมอ่ะมันก็ไม่มีอะไรแทบจะดอยแล้วนะตั้งแต่ต้นปีไปได้ถึงประมาณ 1,700 1,800 1,900 เองมั้งนะครับไม่ได้ขึ้นถึง 2,000 เลยนะครับก็ถือไปเรื่อยๆนะครับไม่ดอยอะไรมากจะเก็บราคาไหนก็ได้นะครับส่วนใครคิดว่าดอยก็คือเป็นคนเล่นสั้นแหละนะครับไม่ต้องคิดมากหรือไม่ก็ลองเปิดช็อตเอานะครับก็เลยชอบมาบ่นนะครับว่าเดี๋ยวแทงสวนเลยหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้เดี๋ยวก็ดอยหรอกอย่าไปกลัวนะครับของพวกนี้มันไม่ควรจะเล่นสั้นอยู่แล้วแล้วก็ลองเปิดช็อตคุณไปเล่นเหรียญอื่นผมบอกประมาณนั้นนะครับด้วยความหวังดีเนาะนะครับไม่ต้องมาบอกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก็รู้ราคามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันไม่มีประโยชน์หรอกแล้วจะให้คนทิ้งมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะครับแบบว่าราคามันกำลังไปดีก็พยายามที่จะพูดปกปั้นให้คนทิ้งนะครับหรือราคามันร่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วมันไม่ใช่หน้าที่แอลคอยจะมาวิ่งนะครับแล้วชีบะอินุก็ต้องรอบิตคอยด้วยนะครับก็อีเทเรียมแล้วก็ดอทคอยนะครับว่าไปแรงๆเมื่อไหร่นะครับเพราะไม่งั้นมันก็ไปแรงๆไม่ได้เหรียญมันใหญ่แล้วนะครับวานเขาจะเอามาระเบิดราคาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไปเหรียญอื่นก่อนนะครับผมแนะนำประมาณนั้นอย่าเพิ่งไปลุ้นบอกว่าโอ้ยปีนี้จะสูญหายกี่ตัวลองดูบิตคอยไปก่อนว่าไปเท่าไหร่เราค่อยว่ากันแล้วก็มาข่าวที่3นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ NFT นะครับตัวนี้ก็จะมีการเปิดบัญชี Twitter ของ The Shiboshis นะครับก็จะเป็นเหรียญ NFT ของ Shiba Inu นะครับโดยคุณลูซี่ก็เป็นคนทวิตเอาไว้เหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนกับตัวของ NASDAQ 100นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ NFT ก็จะมีการกาวออกมานะครับเพราะว่าในเดือนเมษายนเนี่ยAmazon จะเข้ามาในตลาด NFT แล้วก็เว็บ3เต็มตัวเลยนะครับตอนแรกเขาบอกว่า NFT ของ Amazon เนี่ยจะขายเองแล้วก็ใช้ Mastercard กับ Visa นะครับแต่สถานการณ์เรื่องของ Recession เนี่ยหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยผมเกรงว่าทำให้ Amazon เนี่ยเขาต้องตัดสินใจใหม่นะครับที่จะต้องใช้คริปโตนะครับในการใช้จ่ายเนาะนะครับหรือในการแลกเปลี่ยนในการเก็งกำไรด้วยนะครับเพราะว่าด้วยเงินดอลลาร์ผมว่าไม่ไหวแน่นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้คือดอลลาร์มันร่วงเอานะครับฉะนั้นต้องรออย่างเดียวคือ CBDC นะครับของอเมริกาที่เป็นดิจิตอลดอลลาร์ซึ่งมันไม่เร็วนะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับหลายคนก็เชียร์อเมริกาเต็มที่เนาะผมก็เข้าใจนะครับหลายคนก็รักอเมริกาแหละแต่สำหรับส่วนตัวผมนะครับมันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าการเงินสกุลใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการยอมรับนะครับแล้วก็ในการถูกใช้นะครับในส่วนภาคส่วนของตัวเองด้วยนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่เร็วแต่มาแน่นะครับนะก็ชิโบชินะครับก็ถูกสร้างขึ้นนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณ899คนนะครับก็ติดตามบน Twitter ของชิโตชินะครับ ชิโตชิคุซามะนะครับที่เป็นชิโบชิสนะครับที่เป็นกลุ่มของ Twitter นะครับข้อมูลก็มาจากลูซี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเหรียญชิโบชิก็เป็น NFT นะครับจากนั้นเขาก็น่าจะมีการเปิดตัวของชิบะเรียมนะครับเราก็ทำขาของเขานะครับที่จะเป็นมีผู้ติดตามเพิ่มนะครับในช่องทางต่างๆเนาะอย่างบางคนตามกลุ่มก็ตามชิบะเรียมอย่างเดียวบางคนตามกลุ่มก็ตามเรื่องของNFT อย่างเดียวนะครับบางคนตามกลุ่มก็ตามเรื่องของโบนอย่างเดียวก็มีนะครับเขาก็ทำเอาไว้หลายกลุ่มก็เข้าไปติดตามTwitter จริงได้นะครับอย่าเพิ่งไปติดตาม Twitter อะไรที่เราไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีข่าวฝัดอะไรออกมาในช่วงนี้เอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแล้วมีกลุ่มชิบะนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้และสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชิบะอินุนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีท่านไหนที่สนใจในการเทรดนะครับรายวันแล้วก็เรื่องของ Spot Future Margin มาติดตามข่าวในช่องนี้คือ Mission News Moon VIP นะครับก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเทรด Spot Future และอย่างอื่นอีกนะครับสนใจมาพูดคุยด้วยกันได้อยากหารายได้รายวันจากตลาดคริปโตนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ตลาดคริปโตจะสามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะจะเข้าสู่ตลาดกระทิงอีกรอบหนึ่งฉะนั้นวันนี้เราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้กลุ่มนี้เป็นลิงก์แรกนะครับ